เท่าที่ดูรายชื่อผู้กำกับที่เสนอมาเนี่ยนะยังไม่เข้าตาพี่สักคนเลยพี่ลองดูคนแรกนะครับอันนี้เป็นรุ่นน้องที่คณะผมฝีมือดีมากนะครับลองดูไหมพี่แต่ประสบการณ์น้อยเนี่ยทางช่องคงไม่วางใจอ่ะได้ข่าวว่ามีผู้กำกับอยู่คนว่างอยู่นะผู้กำกับคนนี้เก่งมากมีรางวัลการันตีเยอะแยะหมดเลยถ้าได้ผู้กำกับคนนี้เนี่ยนะละครทิศได้ทำแน่ใครอะพี่เกี้ยวกฎชมนจะดีเหรอครับทำไมอะห่วงอาการเวียงวีนของเธอเหรอทิศเอาอยู่นะเห็นเขาท้องนะพี่อาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือเปล่าเฮ้ยท้องไม่ได้ป่วยทำงานได้อัดทิ้งเก่งๆเข้าไปรีบไปชวนได้ก่อนที่ช่องอื่นเอาไปพี่ของานโมเดิร์นบทดีๆแล้วก็ขอเป็นละครรักก็แล้วกันนะครับน้องแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปตรวจละเอียดที่คลินิกกันอีกทีนึงเนาะค่ะระหว่างนี้ถ้าคุณปิ่นอยากลุกขึ้นเดินแก้เมื่อยนิดหน่อยก็ได้นะคะปิ่นขอนอนติดเตียงแบบนี้ดีกว่าค่ะปิ่นอยากแน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยลูกของเขาเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะค่ะคุณหมอคะค่ะคุณหมอได้ข่าวคุณเอมมี่บ้างไหมคะยังเลยค่ะรู้แต่ว่าเขาอยู่ที่อินเดียค่ะเหมือนแผนฮันนีมูนเขาจะเป็นแบบไปเรื่อยๆไม่อยู่ที่ไหนเป็นที่ IG ก็ปิดด้วยนะคะเราติดต่อตามตัวอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าคงอีกสักพักเขาก็ต้องกลับมาค่ะปิ่นอยากรู้จังเลยนะคะว่าเขาทำแบบนี้ทำไมนั่นสิคะหมอก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันค่ะแล้วนี่คุณปิ่นคุณสิทธิทราบเรื่องหรือยังคะหมอว่าเรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยยังไงคุณสิทธิทก็ควรจะทราบนะคะไปแล้วทำไมยังไม่นอนล่ะครับรอเจอทิศนะคะ มีเรื่องอยากบอกแล้ววันนี้งานเป็นไงบ้างพี่เอกว่าไงบ้างคะพี่เอกก็ให้ไปหาทีมมาหาผู้กำกับถ้าช่องโอเคก็จะได้ทำแล้วเมื่อกี้จะบอกอะไรเหรอวันนี้หมอมาหาค่ะเอ้าแล้วหมอเป็นไงบ้างอะโอเคป่ะหมอบอกว่าโอเคมีแค่เท้าบวมนิดหน่อยค่ะเอ้าไม่บอกเดี๋ยวหมอที่จัดให้แล้วหมอบอกไหมทำไมคนท้องต้องเท้าบวมก็ของเหลวในร่างกายมันเยอะค่ะคุณกฤษชมนคุณที่ชื่อสิบทิพย์มาขอพบครับ
้นบอกให้เขารอไปก่อนนะคะสิบเจ็ดมาไหมวะโอ้ยปากซีดไม่มีลิ้นเลยแม่มีล่ะแล้วมาที่นี่ได้ไงคือเราถามที่อยู่จากทางคลินิกมานะคือเราอยากชวนเธอให้มาทำงานด้วยกันนะคือไหนๆเธอก็ออกจากโปรเจกต์แล้วเราเองก็ต้องมุ่งมั่นทำละครเพราะนั้นเราอยากชวนเธอให้มากำกับละครให้เราหน่อยนี่เธอฉลาดมากพอจะทำงานกับเราแล้วหรอความจริงก็เราก็ไม่ได้จำเป็นมากหรอกนะที่จะต้องทำงานอ่ะเพราะว่าสามีของเรารวยมากแต่ว่าถ้าโปรเจกต์ของเธอน่าสนใจมากพอแล้วเธอจะเชื่อฟังเรามากพอเราก็อาจจะลดตัวลงมาช่วยเธอจะไปหาเรื่องสนุกไหมปิดเครื่องเสร็จแล้วเก็บขยะด้วยนะอย่าเหลือขยะทิ้งไว้เข้าใจปะเที่ยวเที่ยวระวังเป็นไรไหมเนี่ยโอเคหรือเปล่าโอ้พี่เราบอกแล้วไงว่าไม่ให้เรียกว่าเกี้ยวคนเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เป็นไรเลยก็บอกแล้วว่าพอคบกันแล้วเนี่ยจะเรียกเธอว่าเกี้ยวนะโอเคไหมเป็นไรหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าเนี่ยท้องอยู่อ่ะชุดยาวๆรุ่มร่ามแบบนี้ห้ามใส่นะส้นสูงก็ห้ามใส่แล้วเข้าใจไหมจุกจิกน่ะอ้าวเกี้ยวตัวเองท้องอยู่นะอันตรายก็ต้องระวังตัวมากขึ้นหรือเปล่านี่เลิกเรียกเราว่าเกี้ยวได้ละเราไม่ได้เป็นอะไรกันเรื่องดีๆนั่นแหละเรื่องดีครับพี่พี่คุยกับกฤษณ์มนต์เขาแล้วนะแล้วเขาว่าไงพี่ก็ยัง 50-50 แต่ดูมีแนวโน้มว่าอาจจะได้นะเว้ยปัญหาคือแกต้องหาเรื่องดีๆให้เขาทำและทีมงานก็ต้องเก่งมากด้วยนะแล้วผมจะไปเริ่มยังไงอ่ะหรือว่าจะต้องคุยกับใครอ่ะไอ้เธอเธอจะทำได้หรือเปล่าคุยนี่กันเจอร้านกาแฟไงเดี๋ยวพี่ส่งเบอร์ไปให้นะแล้วแกโทรหาเขาจัดการให้เรียบร้อยนะโอเคโปรเ
จกต์ของเธอน่าสนใจมากพอแล้วเธอจะเชื่อฟังเรามากพอเราก็อาจจะลดตัวลงมาช่วยเธอพี่ของงานโมเดิร์นโมเดิร์นบทดีๆแล้วก็ขอเป็นละครรักก็แล้วกันนะละครรักเรื่องดีๆนะเรื่องดีๆเธอสอนเราได้ไหมล่ะว่าเรารักกันจริงจังรักกันมากๆขาดกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะได้ครับปิ่นเดี๋ยวผมขออีกแป๊บนึงนะปิ่นนอนไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงกูไหนครับเรื่องรักระหว่างเราสตอรี่บายกชมนสิบทิศเรื่องย่อนี่คือเรื่องราวความรักที่เคยเกิดขึ้นจบลงแต่ต้องวนกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งของพระเอกหนุ่มสุดฮอตของมหาวิทยาลัยเขาทั้งหล่อดูดีมีเสน่ห์และเป็นที่รักของทุกคนส่วนนางเอกคือสาวเก่งแสบร้ายแกร่งและเจ๋งไปทุกด้านแต่เรื่องเดียวที่เธอไม่เก่งเลยก็คือเรื่องของความรักขอโทษครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขายืนยันว่าจะเอาของขึ้นมาให้คุณห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังผมเลยต้องตามขึ้นมาเนี่ยครับใครคะเราเองคุณรู้จักกันหรือเปล่าครับค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับกชมนยายอ่านนี่ดูนะรักระหว่างเราเราว่ามันก็โอเคนะสิทธิแต่ละครรักไม่มีใครดูมะอะไรละครรักเนี่ยนะใครๆก็ชอบเรื่องของความรักทั้งนั้นแหละรับรองว่ามีคนอยากดูแน่ๆไม่ไงไม่เอาอ่ะเธอไปให้คนอื่นทำแล้วกันกชมนไม่ได้เธอต้องทำให้เราในเรื่องนี้อะไรที่ดูนะเราเขียนบทเธอกำกับมันเป็นสุดยอดละครแน่นอนกชมนเราจะทำละครรักกับเธอเท่านั้นนะกำกับตามใจเลยแล้วเธอ
เรื่องรักระหว่างเราอู้แค่ชื่อเรื่องก็ไม่ผ่านละก็เดี๋ยวก็แก้เอาแก้เยอะนะเยอะเดี๋ยวเหนื่อยนะก็ทำมันนั่นแหละก็เดี๋ยวช่วยๆกันไงเราไม่อ่านเราไม่ทำเราไม่ทำเรื่องนี้กชมนเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดกชมนลองอ่านดูก่อนนี่เราไม่ทำเราปรับบทตั้งเยอะแล้วนะเราไม่อ่านเราไม่ทำไงทำไมล่ะมันดีมากเลยนะมันจะเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้วันนั้นเลยนะมันจะเหมือนที่เราเคยฝันกันไว้เลยนะวันนั้นวันไหนเหรอเราจำอะไรไม่ได้อีกแล้วเราเคยฝันอะไรกันไว้เหรอเราไม่ทำไงสิทธิ์กชมนทำไมไม่เราว่าที่เธอไม่ทำเพราะเธอไม่กล้ามากกว่าหมายความว่าไงเธอกลัวว่าตัวเองจะหวั่นไหวใช่ไหมล่ะทุเรศมากคิดได้ไงสิทธิ์ทุเรศจริงๆอ่ะงั้นก็ทำสิไม่ทำทำสิไม่ทำไม่กลัวก็ทำสิเราไม่กลัวเราไม่ทำเราไม่อยากต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเธออีกแล้วแค่เราจะต้องมาอุ้มท้องให้กับลูกของถ้าเรื่องทองไม่ต้องห่วงเลยนะเราจะถึงงานที่เก่งๆไว้รอเธออยู่แล้วชมนทำเถอะนะทำคู่กับความพิศวงไปเลยให้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยคิดผิดที่ไล่เธอออกคนอย่างเธอจะออกจากวงการเพราะไอ้แค่ขับรถชนหมาตายแค่นี้เหรอนี่ชมนมีดีกว่านั้นเยอะนะเธอแค่ทำการเรื่องดีๆเพื่อดึงเครดิตกลับมาเราเองต้องการทำละครดีๆเหมือนกันเราคิดว่าเรื่องนี้เหมาะกับเราสองคนที่สุดแล้วนะกชมนนะกชมนคนเดียวใช่ไหมทำไมถึงต้องมีแต่ฉันที่เสียใจเธอไม่เห็นต้องเจออย่างฉันมีแต่ฉันที่ต้องโชคร้ายมีแต่ฉันที่ต้องทนรับทุกอย่างจากนี้ไปเราจะมีแต่เธอคนเดียวนะเพราะงั้นเป็นแฟนกันนะที่ฉันไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนานเท่าไรทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้งที่มองดูเธอรักใครทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องน้ำดำยังรักใครอีกไม่ได้เธอเราทำเต็มที่แล้วนะเต็มที่ได้แค่นี้เองทำได้แค่นี้แหละถ้าอยากได้มากกว่านี้มาทำเองอยากรู้เหมือนกันเลยว่าจะมีใครสักคนไหมที่จะมากับเธอได้จนจบโปรเจกต์นี้จะมีไหมถ้าในสายยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตนี้เธอต้องอยู่คนเดียวแน่กชมนลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนานเท่าไรกชมนเราจะทำละครรักกับเธอเท่านั้นนะยังรักใครอีกไม่ได้เธอ
ระหว่างเขาและเธอถึงแม้จะจบลงแต่ความทรงจำยังคงสวยงามเสมอไม่เคยลบเลือน